ขณะเดียวกันในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือก็ผ่อนคลายมาตรการให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ดื่มในร้านได้นะคะแต่ว่ายังคงจำกัดเวลาไม่เกิน23นาฬิกาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคด้วยค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฝ่ายปกครองทหารและตำรวจร่วมกันตรวจสอบสถานบันเทิงในอำเภอเมืองสุโขทัยหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยมีมาตรการผ่อนปรนสถานบันเทิงให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มภายในร้านได้รวมทั้งอนุญาตให้มีดนตรีและการแสดงได้แล้วก็เปิดได้จนถึง23นาฬิกานะคะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดผู้ประกอบการบอกแบบนี้นะคะบอกว่าดีใจที่ได้กลับมาเปิดร้านพนักงานจะได้มีรายได้แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาอยู่ด้วยค่ะรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะเด็กที่ว่าพนักงานที่ร้านที่ว่ามีความรับผิดชอบเรื่องออกรถบ้างค่าหอบ้างแต่ต้องมาเรียนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพี่เพราะหนึ่งเนี่ยจะต้องเบาค่าใช้จ่ายเรื่องของพ่อแม่เขาก็จะได้กลับมาทำงานก็ได้มีรายได้เพิ่มแล้วเราจะรักษามาตรการไว้ยังไงบ้างก็ต้องสำหรับร้านช่วยหนึ่งก็ต้องตามมาตรการที่เขาปกครองเร่งเคร่งครัดไว้ว่าให้เป็นแบบนี้ก็ต้องตามไปก่อนอ่ะพี่เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้าใช้บริการร้านอาหารย่านตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังมีการผ่อนคลายมาตรการแล้วก็อนุญาตให้ร้านสามารถที่จะขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ดื่มในร้านได้ถึงเวลา23นาฬิกาผู้ประกอบการร้านอาหารบอกว่าก่อนหน้านี้งดขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ลูกค้าหายไปเยอะนะคะร้อยละ90ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการก็เลยย้ำให้พนักงานและผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัดค่ะทุกร้านก็ยังมีมาตรการนะอย่างเคร่งครัดเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการคัดกรองลูกค้าเลยนะครับเรื่องของการเว้นระยะห่างของโต๊ะการจำกัดลูกค้าให้ไม่เกิน 75% ของเที่ยวเท่าที่รองรับได้รวมทั้งเรื่องของการเล่นดนตรีนะก็จะเป็นแนวเพลงเบาๆเป็นอะคูสติกไม่มีการเร่งเร้าให้มีการเต้นรำนะครับรวมทั้งการให้สแกนไทยชนะทุกครั้งนะครับแล้วก็เข้มงวดกดขันในการที่ให้เวลา4ทุ่มเนี่ยไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ให้นั่งดื่มได้นะครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนยังวางมาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองที่บ้านป่าสักหางเวียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนนะคะเป็นชายชาวไทย3คนและชาวลาว1คนทั้งหมดโดยสารเรือเล็กข้ามโขงจากประเทศลาวไปเทียบท่าที่จุดจอดเรือที่บ้านป่าสักหางเวียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบว่าอุณหภูมิร่างกายยังปกติค่ะ